วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอำนาจแท้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเรียนจากพระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้ผมอยากจะยกข้อคิดจากพระธรรมลูกาในบทที่23ข้อ12มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับที่กล่าวว่าปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นเพราะแต่ก่อนเป็นศัตรูกันการที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขนถูกพิพากษาถูกใส่ร้ายเพื่อที่จะทำให้มีการคืนดีกันเกิดขึ้นนั่นก็คืออยากจะให้มนุษย์ที่ล้มลงในความบาปมีโอกาสคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มต้นที่นี่ละในพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้นะครับเป็นหมายสำคัญแต่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายให้เราได้ข้อคิดนั่นก็คือว่าหลายต่อหลายครั้งผู้รับใช้พระเจ้ามากมายที่เราเห็นนะครับทั้งเสื้อคลุมระดับสูงระดับต่ำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเจอที่เราให้ความเคารพนับถือที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นหลายครั้งก็กลายเป็นผู้ที่กล่าวโทษบรรดาคริสเตียนบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าบรรดาพี่น้องร่วมความเชื่อด้วยกันหลายครั้งคริสเตียนเราถูกใส่ร้ายถูกกล่าวโทษถูกตำหนิติติงจากกลุ่มพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเหมือนกันดังนั้นขอให้เราเตรียมพร้อมที่เราจะเผชิญกับเหตุร้ายที่พระเยซูก็เผชิญกับพี่น้องชาวยิวเหมือนกันที่ใส่ร้ายพระเยซูซึ่งไม่แปลกว่าเรื่องราวแบบนั้นจะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนด้วยว่าเราจะถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระองค์และพระเยซูคริสต์ถูกข่มเหงอย่างไรและเราจะต้องแบกภาระและจะต้องรับการถูกข่มเหงนั้นเท่าพระเยซูและอาจจะมากกว่าพระองค์ด้วยซ้ำไปซึ่งพระเยซูได้กล่าวเอาไว้นะครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ1ถึงข้อ12ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระเยซูทรงถูกนำมาหาปีลาพวกเขาจึงลุกขึ้นพร้อมกันและพาพระองค์ไปหาปีลาและตั้งข้อกล่าวหาว่าเราพบว่าคนนี้กำลังทำให้ชนชาติของเราไขว้เขวและไม่ให้ส่งสวยแก่ซีซ่าและบอกว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งปีลาตจึงถามพระองค์ว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก็ท่านพูดเองแล้วปีลาตจึงกล่าวกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและฝูงชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดแต่พวกเขายืนกรานว่าคนนี้ยุยงประชาชนให้วุ่นวายและสั่งสอนไปทั่วยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าเฮโรดเมื่อปีลาตได้ยินท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบว่าพระองค์เป็นคนในท้องที่ของเฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดซึ่งพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น
เมื่อเฮโรดเห็นพระเยซูก็ดีใจมากเพราะท่านเคยได้ยินถึงพระองค์มานานแล้วท่านอยากจะพบพระองค์และหวังที่จะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างท่านจึงซักถามพระองค์หลายข้อแต่พระองค์ไม่ทรงตอบอะไรเลยพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ซึ่งยืนอยู่ที่นั่นกล่าวหาพระองค์อย่างรุนแรงเฮโรดกับพวกทหารของท่านก็ดูหมิ่นและเยาะเย้ยพระองค์เมื่อเอาเสื้อผ้าที่สวยงามมาสวมให้พระองค์แล้วก็ส่งกลับไปหาปีลาตอีกปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นเพราะแต่ก่อนเป็นศัตรูกันจบพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ1ถึงข้อ12คุณผู้ฟังครับภาพรวมของพระธรรมลูกาบทที่23นี้นะครับในช่วงแรกๆนั้นนะครับท่านลูกาได้นำเสนอกระบวนการพิจารณาคดีของพระเยซูต่อหน้าปีลาตผู้มีอำนาจปกครองตอนแรกนั้นพระองค์ถูกพาตัวไปหาปีลาตก่อนนะครับหลังจากนั้นปีลาตก็ส่งตัวท่านไปหาเฮโรดซึ่งทั้งปีลาตและเฮโรดนั้นต่างก็ไม่พบเหตุที่จะต้องประหารชีวิตพระองค์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกผู้นำศาสนาพวกยิวต่างก็กดดันปีลาตอย่างหนักที่จะให้ประหารชีวิตพระองค์ซึ่งในที่สุดแล้วปีลาตก็ยอมทำตามนะครับและในตอนช่วงหลังของพระธรรมลูกาบทที่23นั้นก็ได้พูดถึงการตรึงที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาและการฝังพระศพของพระองค์นะครับในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ1กับข้อ2ได้กล่าวว่าพวกเขาจึงลุกขึ้นพร้อมกันและพาพระองค์ไปหาปีลาตและตั้งข้อกล่าวหาว่าเราพบว่าคนนี้กำลังทำให้ชนชาติของเราไขว้เขวและไม่ให้ส่งส่วยแก่ซีซ่าและบอกว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งคุณผู้ฟังครับคำว่าเขาทั้งปวงในที่นี้นะครับน่าจะหมายถึงสภาซันเฮดรีนซึ่งรวมถึงพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารย์พวกสดุสีและบรรดาคนที่ติดตามพวกเขาอะนะครับและก็คนที่ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยที่เราพอจะรู้นั่นก็คือนิโคเดมัสและก็โยเซฟชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งทั้งคู่นั้นต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคนกลุ่มพวกนี้นะครับและช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นช่วงเวลาเช้าตรู่นะครับซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ66ที่บอกว่าตอนนั้นเป็นเวลารุ่งเช้าอยู่นะครับการไต่สวนพระเยซูต่อหน้าสภาแซนเฮดรีนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ไต่สวนแบบสั้นๆแบบรวบรัดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อพวกเขาไปถึงที่พำนักของปีลาตแล้วพวกเขาก็ต้องรีบปลุกปีลาตให้ลุกขึ้นจากเตียงแต่เช้านะครับปีลาตน่าจะอาศัยอยู่ที่หอคอยอันโตนิโอซึ่งเป็นค่ายทหารประจำการของโรมเมื่ออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งอยู่ติดกับบริเวณพระวิหารโดยตรงดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะพาพระเยซูไปหาปีลาตแต่อย่างใดและที่นั่นเองนะครับพวกผู้นำอิสราเอลก็เริ่มกล่าวหาพระเยซูด้วยข้อกล่าวหาเท็จหลายประการต่อหน้าปีลาตเท่าที่เราจับความได้คำข้อกล่าวหานั้นมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั้นข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่าเราได้พบคนนี้ยุยงประชาชนชนชาติของเราซึ่งถ้าจะตีความข้อกล่าวหานี้พวกเขาต้องการอยากจะให้ปีลาต
เข้าใจในความหมายว่าพระเยซูเนี่ยเป็นตัวที่กำลังยุยงให้เกิดการจลาจลในหมู่ประชาชนเพื่อจะต่อต้านรัฐบาลโรมนะครับซึ่งข้อกล่าวหาแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนักนะครับเป็นเรื่องรุนแรงซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกและไม่มีมูลความจริงอะไรเลยนะครับซึ่งปีลาตก็ไม่ได้ข่าวไม่ระแคะระคายถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่ความเรื่องนี้ให้มันเป็นข้อกล่าวหาเพื่อปีลาตจะได้เปลี่ยนใจและจะได้เข้าใจว่าปัญหามันหนักขนาดไหนซึ่งในศาลเตี้ยถ้าจะว่าไปนะครับของพวกเขาเนี่ยพวกเขาถามพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระคริสต์หรือไม่แต่ว่าพอมาอยู่ต่อหน้าเหล่าบรรดาข้าราชการของโรมพวกเขากลับมาตั้งข้อกล่าวหาว่าพระเยซูนั้นเป็นกบฏเป็นหัวหน้าคนกลุ่มคนที่ยุยงประชาชนให้เกิดการจลาจลซึ่งมันคนละเรื่องกับคำถามที่พวกเขาถามพระเยซูตอนที่อยู่บ้านของมหาปุโรหิตนั้นที่เรียกว่าเป็นศาลเตี้ยที่พวกเขาไต่สวนซึ่งพระเยซูไม่ได้มีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกบฏอะไรเหล่านี้เลยนะครับและข้อกล่าวหาที่สองที่เราพบในที่นี้นะครับพวกเขาได้กล่าวหาพระเยซูอย่างนี้ว่าเราได้พบคนนี้แล้วเขายุยงให้ชนชาติของเราไขว้เขวไม่ให้ส่งสวยแก่ซีซ่าดูฟังครับข้อกล่าวหานี้ค่อนข้างรุนแรงร้ายแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคำที่แปลว่าส่งสวยในที่นี้มันเป็นภาษีของโรมดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวหาว่าพระเยซูเนี่ยมีส่วนยุยงสนับสนุนประชาชนมิให้เสียภาษีแก่โรมซึ่งถ้าหากว่านี้เป็นความจริงนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นข้อหาที่รุนแรงร้ายกาจจริงๆร้ายแรงนะครับดังนั้นแต่อย่างไรก็ตามนี่มันเป็นเรื่องโกหกหน้าด้านๆที่เขาแต่งขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนปีลาตเขามีสายลับมีคนที่ติดตามพวกเก็บภาษีต่างๆอยู่ทุกที่รายงานไม่มีข่าวคราวเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นมันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาที่ลอยๆที่ยกมาเป็นการโกหกใส่ร้ายพระเยซูนะครับซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าหลายวันก่อนเนี่ยนะครับเมื่อคนเหล่านี้ที่กล่าวหาพระองค์พยายามจะหลอกล่อให้พระองค์ติดกับดักในคำพูดของเขาที่ถามและให้พระเยซูพูดออกมาแล้วก็ติดกับดักด้วยคำพูดของตัวเองซึ่งพระเยซูยังตรัสสอนพวกเขาเลยว่าควรจะเสียส่วนที่เสียให้แก่โรมหมายความว่ารูปหรือตราสัญลักษณ์ที่ติดอยู่ที่เหรียญนั้นเป็นของใครพระเยซูก็สอนว่าของซีซ่าก็ให้ซีซ่าคือให้กับโรมเสียภาษีให้กับโรมและถ้าเป็นของพระเจ้าก็ถวายแด่พระเจ้าดังนั้นข้อกล่าวหานี้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพเลยและทุกคนก็รู้ดีรวมทั้งปีลาตด้วยก็รู้ดีนะครับถึงแม้ว่าพวกโรมจะอ่อนไหวมากๆต่อเรื่องดังกล่าวนะครับแต่ว่าเครือข่ายข่าวกรองของพวกเขาก็รู้เช่นกันว่าพระเยซูไม่ได้ยุยงให้มีการเสียภาษีในการสอนของพระองค์เลยแน่นอนว่าพอพระเยซูสอนเนี่ยในเวลานั้นทางโรมก็ต้องส่งสายลับส่งคนติดตามพระเยซูด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยให้พระเยซูคือพระเยซูที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากมีผู้ประชากรจำนวนมากเลยนะครับในภาษาอังกฤษในบางครั้งเขาเรียกว่าเป็น multitude ก็คือเป็นฝูงชนคือเป็นคนจำนวนมากมายมหาศาลนะครับที่มาติดตามพระเยซูซึ่งบรรดาสายลับของโรมที่มาติดตามพระเยซูฟังดูเขาก็พยายามบันทึกข้อความต่างๆและเขาก็ไม่ได้พบว่าพระเยซูได้พูดอะไรยุยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการไม่ให้เสียส่วยเสียภาษีแก่กรุงโรมแก่ซีซ่าเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นการที่เขาใส่ความพระเยซูนี่คือเป็นการใส่ความเท็จเป็นการกล่าวหาข้อความเท็จซึ่งทุกคนรู้ดีนะครับและข้อหาที่3นะครับที่พวกเขาได้กล่าวโทษพระเยซูนั่นก็คือพวกเขากล่าวว่าพระเยซูตรัสด้วยพระองค์เองว่าตัวเขาเองนั้นเป็นพระคริสต์และเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งด้วยถึงแม้ว่าเนื้อแท้ของข้อกล่าวหาในข้อสุดท้ายนี้จะเป็นความจริง
แต่ว่าในการรับใช้ของพระองค์นั้นไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งเลยนะครับที่พระเยซูประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์หรือเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่ในทางกลับกันพระเยซูทรงพยายามที่จะเก็บความจริงนั้นไว้เป็นความลับมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามบรรดาพวกผู้นำชาวยิวเขาก็เข้าใจดีถึงความหมายทางการเมืองของพระคริสต์นะครับซึ่งมันสื่อถึงการล้มล้างการปกครองของชาวโรมและเทียบได้กับการก่อการจลาจลลุกฮือก่อการกบฏต่อโรมซึ่งนี่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับเหมือนที่ผมได้คุยเอาไว้ว่าปีลาตและพวกโรมที่ปกครองอยู่ที่นั่นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ประสีประสาอะไรนะครับลางสังหรณ์ของเขาก็คงจะบอกเขาแล้วล่ะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลกับการที่เขาถูกพวกยิวปลุกให้ลุกจากเตียงแต่เช้าตรู่ทั้งตัวเขาและผู้นำชาวยิวนั้นพวกเขาไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แล้วนะครับเขาไม่สนิทกันเข้าหน้ากันไม่ติดอยู่แล้วเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้จงรักภักดีต่อโรมอยู่แล้วนะครับข้อกล่าวหาทางการเมืองที่พวกเขาใช้ปรักปรำพระเยซูนั้นก็คงจะทำให้เกิดความสงสัยมากขึ้นไปอีกและนอกจากนี้เครือข่ายข่าวกรองของพวกเขาก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรแก่เขาเลยนะครับที่ทำให้ปีลาตต้องสนใจตรึกตรองว่าที่ชาวยิวกล่าวหาว่าพระเยซูอ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์นั้นเป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ซ่องสุมกองกำลังอะไรที่จะส่อว่าพระองค์เป็นกษัตริย์หรือจะยึดครองหรือจะกบฏแต่อย่างใดนะครับปีลาตจึงถามพระองค์ว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบว่าก็ท่านพูดเองแล้วนี่เป็นคำถามที่ปีลาตได้ถามพระเยซูนะครับซึ่งปีลาตอาจจะถามพระเยซูในเชิงเหยียดหยามหน่อยๆนะครับเพราะว่าชาวยิวก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มชนที่มีอำนาจหรือสำคัญอะไรเพียงแค่เป็นประเทศราชที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยถามว่าเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ของยิวพวกนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็คิดว่าพระเยซูจะทรงตอบอะไรนะครับคำตอบที่เป็นปริศนาของพระเยซูกลับตอบแบบนี้นะครับว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ก็เท่ากับพระเยซูตรัสว่าท่านเองนะเป็นคนพูดอ่ะไม่ใช่เราไม่ได้เป็นกษัตริย์ของชาวยิวนะครับซึ่งปีลาตจึงได้บอกกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและฝูงชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดอะไรนะครับแต่ว่าพวกเขาทั้งหลายต่างก็ยืนกรานนะครับว่าคนนี้ยุยงประชาชนให้วุ่นวายและสั่งสอนไปทั่วทั้งยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่ถึงแม้ว่าปีลาตก็ไม่เข้าใจถึงเรื่องราวต้นสายปลายเหตุทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเยซูคนนี้เขาถึงมาปรักปรำขนาดนั้นแต่ว่าลางสังหรณ์ทางการเมืองของเขาก็บอกว่าเยซูผู้นี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามอะไรต่อโรมเลยแม้แต่น้อยในเรื่องการก่ออาชญากรรมนะครับแน่นอนที่เขาเคยได้ยินเรื่องของพระองค์มาแต่ก่อนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการก่อการกบฏการไม่ยอมเสียภาษีหรือการจลาจลแต่อย่างใดแต่ว่าปีลาตเขาก็สงสัยและเขาก็คิดถูกนะครับว่าชาวยิวอาจจะเกลียดชังพระองค์ด้วยเหตุผลทางศาสนาที่น่าสมเพชของพวกเขาและอยากจะได้รับการอนุมัติจากโรมเอาอำนาจของโรมเพื่อที่จะเอาไปประหารชีวิตเยซูคนนี้นะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดมันมีแค่นี้เองและปีลาตก็มองออกอย่างทะลุปรุโปร่งนะครับดังนั้นเขาจึงพูดว่าเราไม่เห็นคนนี้มีความผิดอะไรคือความผิดในที่นี้นะครับในความหมายที่แปลกันตามภาษาเดิมนั้นบอกว่าเราไม่เห็นความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ควรจะตั้งข้อกล่าวหาตามที่พวกเจ้าเสนอมาเลยดังนั้นปีลาตจึงไม่ใส่ใจคือไม่สนใจที่จะพิจารณาคดีพระเยซูตามที่พวกผู้นำชาวยิวได้ยื่นเสนอข้อกล่าวหาพระเยซูมาเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ปีลาดก็ยิ่งประหลาดใจกว่าเดิมเมื่อคนเหล่านั้นซึ่งเป็นชาวยิวกล่าวหาว่าพระเยซูนั้นยุยงคนละเมืองให้วุ่นวายและมีการสั่งสอนไปทั่วแคว้นยูเดียตั้งแต่กาลิลีนู่นมาจนถึงที่นี่เลยข้อกล่าวหาก็ยังเหมือนเดิมแต่มีการแต่งเติมใส่ไข่เพิ่มสีสันเข้าไปนิดหน่อยความหมายของคำที่บอกว่ายุยงพลเมืองให้วุ่นวายก็มีความหมายเหมือนเดิมนะครับก็คือการปลุกปั่นทางการเมืองเพื่อที่จะให้เกิดการจลาจลส่วนคำกล่าวที่พูดถึงยูเดียหมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอิสราเอลโดยรวมนะครับซึ่งสัญชาตญาณทางการเมืองของปีลาตที่เกิดขึ้นก็คงจะแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพวกผู้นำชาวยิวเนี่ยซึ่งปกติแล้วเบื้องหลังของพวกเขานั้นเขาเกลียดชังโรมเข้ากระดูกดำเพราะว่ามาปกครองมารีดไถเอาส่วยเอาภาษีจากพวกเขาไปอย่างหนักแล้วก็ควบคุมเขาอย่างหนักเลยนะครับทำไมตอนนี้จึงมากระตือรือร้นที่จะกล่าวหาคนหนึ่งซึ่งเป็นยิวเหมือนกันว่าปลุกปั่นให้ก่อให้เกิดการจลาจลต่อโรมซึ่งพวกเขาก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการก่อการจลาจลนั้นนะครับซึ่งปีลาตก็คงจะแปลกใจนะครับว่าพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นปกติมันเกลียดเราจะตายแต่ตอนนี้มันกลับกระตือรือร้นที่จะไปเกลียดไปกล่าวโทษยิวเหมือนกันพวกเดียวกันแล้วก็อ้างว่ายิวคนนี้จะต่อต้านโรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับดังนั้นเมื่อปีลาตได้ยินว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีจึงถามว่าเป็นคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบว่าพระองค์เป็นคนในท้องที่ของเฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดซึ่งพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นนะครับพอปีลาตรู้ว่าพระเยซูมาจากแคว้นกาลิลีปีลาตก็หาโอกาสนะครับที่จะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความยุ่งยากทางกิจกรรมทางศาสนาของยิวและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรในส่วนของเขาแล้วปีลาตเองก็อยากจะปล่อยพระเยซูให้พ้นไปสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นความผิดเรื่องใดในพระเยซูเลยนะครับดังนั้นเขาจึงตัดสินใจส่งพระเยซูไปหาเฮโรดนะครับซึ่งเฮโรดนั้นเป็นผู้นำยิวที่เป็นหุ่นเชิดภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการโรมให้ดูแลพวกยิวนะครับแต่ว่าเมื่อส่งพระเยซูมาหาเฮโรดแล้วแทนที่เฮโรดจะพิพากษาคดีอะไรต่างๆแต่เฮโรดกลับเยาะเย้ยถากถางพระเยซูเสร็จแล้วก็ส่งพระเยซูกลับมาหาปีลาตแต่ที่น่าสนใจก็คือในพระคัมภีร์บันทึกว่าปีลาตกับเฮโรดนั้นก็คืนดีกันในวันนั้นเพราะแต่ก่อนเป็นศัตรูกันคุณผู้ฟังครับเราจะขอเอาตรงนี้มาเป็นข้อคิดนะครับว่าการสิ้นพระชนหรือการพิพากษาพระเยซูให้สิ้นพระชนนั้นเป็นเหตุให้คนได้รับการคืนดีกันและทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นคนบาปนั้นได้รับการคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในลักษณะเดียวกันกับปีลาตกับเฮโรดที่เขาคืนดีกันเพราะเรื่องราวของพระเยซูนั่นเองนะครับขอให้พระคำของพระเจ้านั้นเป็นพรและตักเตือนสติเราทั้งหลายนะครับว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกใส่ความเท็จเหมือนกับที่บรรดาพวกผู้นำศาสนายิวได้ใส่ความเท็จให้กับพระเยซูแบบนั้นและเราเองก็เตรียมพร้อมว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกพวกเดียวกันหรือพวกที่เป็นคริสเตียนเหมือนกันกล่าวโทษเราใส่ความเท็จและให้ร้ายเราเหมือนกับที่พระเยซูกำลังเจออยู่หลายครั้งเราไม่ได้เจอความเท็จหรือการใส่ความจากพี่น้องที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลยแต่พวกเดียวกันคือพวกที่ถือตัวว่าเป็นคริสเตียนเหมือนกันนั่นแหละกำลังกัดกินแล้วก็ทำลายพวกเราซึ่งกันและกันขอให้เราอดทนและพึ่งพิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่นานความถูกต้องก็จะได้รับการเปิดเผยด้วยความรักของพระเจ้านะครับปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดไปเพราะว่าปลายทางต่างๆนั้นจะได้รับสง่าราศีได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันท
ที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ1ถึงข้อ12มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจหรือไม่ไม่ว่าจะในครอบครัวในที่ทำงานหรือที่โบสถ์การมีอำนาจเป็นสิ่งที่ทรงพลังบางครั้งการได้มาซึ่งอำนาจก็เป็นไปตามสมควรบางครั้งได้มาเปล่าๆและบางครั้งก็ได้แบบยึดมาจากผู้อื่นอำนาจมักจะถูกใช้ในทางที่ผิดผู้คนอาจไม่เข้าใจในอำนาจและต่อต้านอำนาจนั้นแต่หากมีการใช้อำนาจที่แท้จริงในทางที่ถูกต้องจะทำให้เกิดการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและสร้างแรงบันดาลใจในพระคำตอนนี้เราได้เห็นถึงการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยความทุจริตและมีเจตนาที่ชั่วร้ายพวกผู้นำศาสนายังคงไล่ต้อนพระเยซูพวกเขากุเรื่องขึ้นมาตั้งข้อหาทางการเมืองเพื่อจะได้พาพระองค์ไปหาปีลาตปีลาตซึ่งเป็นผู้ว่าการแคว้นยูเดียก็พยายามจะส่งต่ออำนาจที่ตนมีโดยการส่งพระเยซูไปหาเฮโรดปีลาตหวังว่าเฮโรดจะช่วยตัดสินใจในเรื่องที่ยากเย็นนี้แทนเขาได้แต่เฮโรดซึ่งมีทั้งอำนาจและความช่อฉนล้นเหลือพอๆกันเขาได้แต่ดูหมิ่นและเยาะเย้ยพระเยซูก่อนจะส่งพระองค์กลับไปหาปีลาตท่ามกลางสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกาแสดงให้เราเห็นอีกครั้งถึงภาพของพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจอย่างแท้จริงและเป็นอำนาจที่มาจากแหล่งกำเนิดและเป็นอีกครั้งที่พระเยซูทรงยอมจำนนต่อน้ำพระทัยและสิทธิอำนาจของพระบิดาบนสวรรค์ในขณะที่ทรงปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้ดำเนินต่อไปโดยแทบจะไม่ปริปากพูดอะไรเลยข้อคิดสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้นะครับอยากจะให้เราถามตัวเราเองว่าคุณนั้นได้ใช้อำนาจที่คุณมีอย่างไรบ้างใช้ด้วยความถ่อมตนและมีหัวใจของผู้รับใช้หรือว่าด้วยความเห็นแก่ตนเองและมีหัวใจที่ยโสโอหังอย่างไรก็ตามนะครับให้เราทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้คุณจงเป็นผู้นำและใช้อำนาจในแบบที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมใจนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ